โอ้ยวาสนาถนอมสวัสดีค่ะแม่น้องเอิร์ธคนแรกอรวรรณเรียนไม่หลับไม่นอนน้องกล้วยวันนี้น้องๆมานั่งคุยกันว่าน้องกล้วยเนี่ยพักผ่อนไม่เป็นเวลาแล้วก็ตามสามีอะไรอย่างเงี้ยตานอนตามสามีนอนไม่เป็นเวลาการเผาผลาญไม่เป็นระเวลาน้องกล้วยนะคะต้องดูแลสุขภาพให้มากที่สุดนะคะนอนไม่เป็นเวลาเลยนะเดี๋ยวพี่ตามมาดูกันทั้งวันคิดถึงเนอร์นะคะน้องกล้วยต้องเปลี่ยนเวลานอนนะคะถึงเวลานอนต้องแบบว่าปิดประตูหน้าตมหน้าต่างให้สนิทเลยนะคะถึงว่ามีลูกยากรู้ไหมเป็นเพราะร่างกายเราไม่พร้อมร่างกายเราไม่พร้อมไงมาถึงมีลูกยากนะเอาใหม่เริ่มใหม่ปีนี้เลยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มใหม่ส่วนตัวของสามีก็ปรับเรื่องอาหารนะคะเรื่องการกินกินให้น้อยลงแล้วก็อัดเซรีน่ากันไปเรื่องสามีนะแต่แล้วก็ลดแอลกอฮอล์นะแต่เรื่องสามีแต่เรื่องตัวเราปรับเวลานอนอย่างเดียวก็พอนะใช่เข้างานเป็นกะเช้ากะบ่ายกลางคืนเลยค่ะดูสินะคะมันยากนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงชอบนะคะเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังหน่อยเล่าเรื่องเมื่อคืนเล่าไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาอะเป็นติดตามพี่แจ็คทาง Facebook นะคะเขาก็ตามกันอยู่แต่ดูแล้วนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได้มาเอาเล่านะคะชีวิตพี่เนาะเขามีปัญหากับเมียเขาเนาะก็ว่าโอ้ยเขาไปมีปัญหากับเมียเขาเขามีปัญหากับเมียเขาแล้วเหมือนกับว่าเมียเขาอะมีคนไปเห็นแล้วก็มีคนไปเห็นแล้วไปฟ้องเมียเขาว่าพี่แจ๊กกับโพสต์รูปนะคะแล้วก็มีคนไปเห็นแล้วไปฟ้องเมียเขาแล้วทางเมียเขาเนี่ยทะเลาะกับผัวอันนี้เราพูดกันก่อนแล้วก็พี่แจ๊กถามว่าเป็นความผิดของพี่แจ๊กหรือเปล่าถ้าผิดอ่ะเรื่องโพสต์เนี่ยก็ต้องขอโทษในเรื่องของการโพสต์เพราะว่าถ่ายรูปนะคะถ้าไม่ให้ถ่ายก็ต้องไม่ต้องถ่ายให้เสียเวลาตั้งแต่แรกนะคะว่าไม่ถ่ายกันนะคะทีนี้ถ่ายปุ๊บโพสต์ไม่ได้กูจะถ่ายเปลืองไฟเปลืองแบตทำเหี้ยอะไรนะคะสุดท้ายผู้ชายบอกว่าไม่เป็นไรครับผมไม่แคร์เมียผมครับพูดแล้วนะจ๊ะไม่เป็นไรพี่แล้ววันนี้บ่ายๆทักมาหาฉันอีกทำอะไรอยู่ครับกินข้าวหรือยังครับหรือว่าทำอะไรอยู่ครับแล้วก็ผมไม่แคร์เมียแล้วครับเดี๋ยวกูจะตบทั้งผัวทั้งเมียเดี๋ยวก่อนเข้าใจไหมแมนจังค่ะแมนจังค่ะน่ารักนะแม่เขาบอกแล้วนะคะเป็นอาชีพเมียต้องรู้สิผัวทำอาชีพนี้มา7-8 ปีแล้วนะคะไม่ใช่ว่าผัวมาขายได้2 วันที่ไหนเลยดอกเขาขายกันนานแล้ว7-8 ปีแล้วคอยเนี่ยเขาขายกันนานแล้วไม่ใช่บริสุทธิ์หัวเนี่ยเป็นสีชมพูเปิดออกมาเป็นสีชมพูที่ไหนอีดอกขายจนเป็นอาชีพหลักไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมึงจะอะไรนักหนาอีเหี้ยก็เลยบอกว่ามันก็เต็มที่แล้วอ่ะคนที่เสียนั่นมันคือฉันเธอเข้าใจไหมอนาคตมันฉันหาผัวลำบากคนที่เสียน่ะคือฉันไม่ใช่เธอผู้ชายกับผมไม่แคร์หรอกครับแล้วก็บ่ายๆไลน์มาหาพี่กินข้าวหรือยังครับจบไหมแค่นั้นแหละมึงเตรียมอสาคบยะหนีเลยอีดอกนะคะผัวมึงบอกแล้วใช่เขาทำมาเป็นอาชีพแล้ว7 ปีแล้วเธอไม่ใช่ว่าเพิ่งมาขายโคยเมื่อวานที่ไหนเขาขายจนแบบไม่รู้อย่ามาเยอะแยะกับฉันจะไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบคนเรื่องเยอะอย่ามาเยอะจำไว้นะคะเสียเงินซื้อโคยนะไม่ได้ขอโคยอมไม่ได้ขออมฟรีโคยนะคะไม่ได้ขอเย็ดกันฟรีนะคะดอกเนี่ยไม่ได้ด่าไม่ได้เดี๋ยวหาว่าด่าฉันด่าเพื่อนอีก
อันนี้เรื่องจริงนะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ็คนะคะวันนี้ความจริงอ่ะพี่อยากจะออกบ้านอันนี้พูดเลยพี่อยากจะออกนะคะพี่นัดกับพี่ปีชาไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่กลัวว่าเสียงพี่จะหายแล้วเดี๋ยววันจันทร์พี่มีไปถ่ายรายการอีกนะแล้วทีนี้พี่มีไปถ่ายรายการตอนเช้าตรู่มาวันจันทร์ตอนนี้สิ่งที่พี่จะทำได้ก็คือการดูแลรักษาตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพให้มากที่สุดเพราะว่าพี่โอมไม่อยู่พี่โอมลาพักร้อนศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์พี่โอมลาพักร้อน4วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่แจ็คเองไม่สามารถคือป่วยไม่ได้ตายไม่ได้นะคะต้องดูแลร้านของตัวเองให้มากที่สุดแต่วันนี้เสียใจอะไรไหมเสียใจที่สุดในโลกอ่ะมันมีอยู่แล้วนะวันนี้แต่ว่าให้มันอยู่ในใจของพี่อยู่อย่างหนึ่งนะคะให้มันจบแล้วเอามอนม่วงมาฝากอ๋อไม่เอาพี่เลิฟครับไม่เอาครับผมนะวันนี้มันมีเรื่องอยู่ที่นะเสียใจที่สุดในสามโลกล่ามันมีเรื่องเดียววันนี้แหละนะคะพี่เองก็เลยบอกวันนี้ตอนนี้มันยังพูดอะไรไม่ได้มันแค่เสียใจแค่เรื่องเดียวแค่นั้นวันนี้เพราะว่ามันก็เกิดขึ้นประมาณสักสองสามทุ่มนี่แหละนะคะแล้วก็เล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังว่ามันเฟลนะแล้วพี่อุ้มไปรับกลับมาเมื่อกี้พี่อุ้มไปรับแล้วพี่อมไม่เคยลาช่วงนี้คงอยากเติมพลังพี่อมไม่อยากไปอ่ะพูดจริงๆนะพูดเดี๋ยวอีแฟนมันจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะพี่อมไม่อยากไปพี่อมไม่อยากไปพักร้อนพี่อมอยากอยู่ร้านหาเงินช่วยเหลือครอบครัวมากกว่าพี่อมเป็นห่วงลูกค้านะจ๊ะพี่อมเป็นห่วงลูกค้าแต่ด้วยความที่ว่ามีแฟนนะคำว่ามีแฟนเนี่ยมันจะต้องไปแฟนอยากเที่ยวแฟนต้องไปก็ต้องไปกับแฟนนี่คือการมีแฟนน้องรู้ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเขาไปเที่ยวเขามีแฟนก็มีความสุขก็จบ4วันพี่ก็ไม่เป็นไรเนาะในเมื่อน้องเนี่ยไปแล้วไปพักร้อนก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรกลับมาค่อยว่ากันใหม่ไม่ได้ดูคุณแจ็ค2เดือนกว่าสวยผิดหูผิดตาปากหวานนะคะเข้าใจน้องโอมเขาอยากอยู่ร้านหาเงินหาทองเนาะแล้วก็อยากหาเงินหาทองเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวพี่กำลังแชร์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเมาส์กันนะคะอย่างเหงานะไม่เหงาค่ะไม่มีคำว่าเหงาสะกดคำว่าเหงาไม่เป็นนะคะกิจกรรมพี่เยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็นงานหลายๆอย่างพี่งานพี่ค้างทั้งวันน้องเข้าใจไหมนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วันและทุกๆคนสวัสดีนะคะพี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนอย่างพี่ปากออกปากอาจจะบอกว่าเอ้ยเหงาจังหรือสเตตัสเหงาแต่พี่ไม่ว่าเหงาไม่ว่าเหงาเพราะว่าพี่เป็นคนทำงานพี่เองไม่มีเวลามากกว่าเนาะสเตตัสขึ้นมาเก๋ๆเหงาแต่ความจริงอ่ะน้องพี่ถามหน่อยจะเอาเวลาไหนไปเหงานะคะงานจนเต็มบ้านเต็มมือนะก็กลับวันที่26นะก็กลับวันที่26กลับวันที่25ถึงเช้า26ครับเอาเหรออ่ะใน26ก็ถึงที่นี่ไงกลับวันที่26 10โมงเขาบอกเมื่อกี้เขาไลน์อินบ็อกซ์มาเขาบอกพี่เคเหรอก็ที่คุยที่ร้านจำได้อ๋อกับพี่ไม่ได้ฟังเลยแล้วนะตกลงมีเรื่องน่าเสียใจอะไรคะเสียใจนะคะกับมันพูดยังพูดไม่ได้นะเวลานี้พี่ต้องให้เวลามันก่อนนะเสียใจกับบุคคลภายนอกนู่นนะคะไม่ได้อะไรหรอกนะคะเรื่องมันผ่านไปไม่สามารถพูดแบบยังไงนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้กับเพื่อนๆฟังก่อนมันเป็นเรื่องที่เสียหน้าเสียใจและเสียดายเวลาเอาอย่างง่ายๆเสียดายเวลาเสียใจหลายๆอย่างเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก2ทุ่มครึ่งไอ้3ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยหลังจากที่ได้ยินข่าวนะคะก็เลยบอกว่าเออจบ
แล้วก็ยิงยาวไปในอนาคตนี้นะต่อไปนี้เพื่อนเพื่อนการที่พี่แจ็คจะใจดํามากขึ้นน่ะอย่าว่ากันนะต่อไปนี้พี่แจ็คจะทําอะไรก็ตามไม่ต้องว่าเชียร์เอาตังค์ให้ทิปคนนั้นเอาให้ทิปคนนี้เอาให้น้องคนนั้นให้พี่คนนี้ไม่ต้องบอกให้เท่าไหร่ไม่ต้องบอกน้องมายืนซอยผมกับพี่สิมายืนสระผมกวาดพื้นล้วงท่อมาตักท่อไขมันกับพี่ไหมน้องรู้ไหมมันเหนื่อยนะเล่าให้ฟังหาเงินแต่ละบาทยืนแม่งทั้งวันแต่เขาเป็นใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยทีนี้สังคมเนี่ยพี่จะถอยออกมาแล้วพี่ก็จะลดนะคะก็อันนี้พูดโดยรวมของวันเมื่อกี้ที่เพิ่งเจอมาเหตุการณ์นะคะเล่าให้ฟังไม่ได้ขออีกสักประมาณเดือนหนึ่งจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ไม่ลืมเรื่องนี้ไม่ลืมนะคะมันเสียใจเสียความรู้สึกเสียดายเวลาเสียละลายเสียได้หลายๆอย่างนะคะถ้าคนคนนั้นดูอยู่คงรู้นะคะว่าสิ่งที่การที่กระทํานั้นถูกต้องสมควรหรือไม่นะกับเหตุการณ์ตรงนี้และถามว่าคนอย่างพี่แคร์ไหมมันไม่ได้แคร์หรอกแต่ถามว่ากาลเทศะหรือมารยาททางสังคมต่างๆมันมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลามันไปแล้วมันผ่านไปแล้วไงเขาเรียกว่าสายน้ำมันไม่สามารถย้อนไหลกลับนะจบเรื่องนี้แล้วก็ผ่านเรื่องตัวนี้เลยเล่าให้ฟังมาแล้วทีนี้อีกเรื่องหนึ่งชอบพี่แจ็คค่ะคุยสนุกด่าแล้วไม่สุขไม่รู้สึกนะคะด่าแล้วไม่รู้สึกโกรธก็คุยเก่งอันนี้เล่าให้ฟังและทีนี้พี่แจ็คเองก็ไปปรึกษากับเพื่อนเฮ้ยฉันเปิดร้านนวดดีไหมฉันเมื่อยอ่ะฉันเป็นคนขี้เมื่อยอ่ะเพื่อนก็เอาเรื่องของราคาค่าใช้จ่ายไปตีราคาแล้วก็กำหนดจำนวนคนและก็จำนวนลูกค้าจำนวนเข้าถึงเปิดกี่ปีค่าตกแต่งเท่าไหร่ก็ขาดทุนนะคะการเปิดร้านนวดเท้านวดตัวนวดแผนไทยเนี่ยค่าเช่าร้านเนี่ย200,000 กว่าบาทต่อปีไอ้ต่อเดือนต่อเดือนนะ200,000 กว่าต่อเดือนไม่รวมน้ำไม่รวมไฟสักอย่างเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยขาดทุนเพราะว่าคนอยู่ที่คนอีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วพี่ส่งเรื่องเนี้ยไปตั้งแต่วันนั้นที่คุยกันใช่ไหมพี่ก็เอาเรื่องเนี้ยเอาตั้งแต่ค่าเช่าแล้วก็จำนวนคนว่าจะต้องเข้ากี่คนต่อวันจะต้องอะไรให้เขาไปคิดคิดยังไงเอาหัวไม่ตีนคิดก็ขาดทุนแล้วก็คนเนี่ยปวดหัวที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วพับโครงการเอาเงินไปเที่ยวเพราะว่า250,000ต่อเดือนไม่รวมค่าอะไรหลายๆอย่างมัดจมมัดจำไม่รวมมัดจำล่วงหน้า3 เดือนเบ็ดเสร็จอะล้านกว่าบาทเบ็ดเสร็จอะล้านกว่าในการมัดจำที่อย่างเดียวไม่รวมตกแต่งและไม่รวมค่าน้ำค่าไฟต่อรายเดือนอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็3ปีหมดสัญญาจบไม่ต่อแล้วใครจะทำเนาะแล้วมาลุ้นอีกทีนะว่า50-50ว่าเขาจะให้ต่อสัญญาอีกไหมอ่ะไม่ทำแน่นอนเพราะฉะนั้นในธุรกิจตอนนี้ยากมากนะคะในธุรกิจตอนนี้ยากมากคนไหนจะทำธุรกิจต้องคิดต้องมีตรงนี้ไม่ใช่ว่าสักแต่เปิดหรือจะทำพี่เองพูดแล้วก็คิดว่าคืออะไรถามว่าอยากทำไหมพี่ทำได้อยากทำแต่พี่ไม่อยากปวดหัวแต่เมื่ออยากไม่อยากปวดหัวก็เลยถอยก่อนแล้วก็ช่วงนี้ไปใช้ชีวิตเพราะว่าพี่แจ็คเองก็อยากไปเก็บไปบ้านนะไปบ้านเกษตรนวมินทร์พี่ไม่ได้ไปหลายเดือนแล้วอะจะ2 เดือนกว่าแล้วอะไม่ได้ไปบ้านนวมินทร์อะตั้งแต่วันนั้นอะถ่ายรูปรวมกับเพื่อนอะที่เพื่อนในอีเดนเนี่ยไปรับของกันอะแล้วก็วันนั้นอะไม่ได้ไปอีกเลยบ้านพี่นวมินทร์แล้วก็ไม่ได้กลับหาแม่จะปีนึงแล้วอ่ะใครจำได้ไหมว่าพี่ไปบ้านอ่ะครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครั้งล่าสุดอ่ะที่พี่ไปบ้านที่แพร่อ่ะเมื่อไหร่ใครจำได้ไหมไปกับแฟนคนอันนี้ใช่ไหมอาหวังใช่ไหมตอนนั้นพี่ไปกับอาหวังใช่ไหมพี่ไปกับใครอ่ะกำลังคิดอยู่อ่ะหรือว่าพี่ไปกับแม็กสองคนอ่ะใช่ไปกับอาหวังต
ตอนนี้เอาหวังไปเกิดเข้าโรงเรียนอนุบาลไปแล้วอ่ะดูซิเนสซี่นานมากอ่ะไปกับเอาหวังอ่ะเลิกกับเอาหวังไปนานมากอ่ะจนไม่ไหวแล้วอ่ะบ้านนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนอ่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยกันจำดีใจนะขนลุกหมดเลยอ่ะดีใจนะที่เพื่อนเพื่อนจำได้อ่ะไปกับเอาหวังอ่ะไปกับเอาหวังตอนนั้นอ่ะนะคะใช่เอาหวังกินกับไข่เจียวแล้วก็อาแม็กนะคะใช่เอาหวังขอกินไข่เจียวใช่ค่ะนะไปกับแม็กสองคนโอ้ยพี่ส้มสวัสดีค่ะพี่ส้มมนัญญานะคะได้ดูค่ะนะไปกับเอาหวังกับน้องแม็กนะคะน้องเกอร์กลับถึงบ้านไปสอบเดี๋ยวกลับมาไป11 วันกลับมาวันที่26อยากเห็นไหมว่าเกอร์เขาทำอะไรแม่เขาไลน์มาบอกนะคะเดี๋ยวรายงานก่อนเดี๋ยวดูแม่แสงนะฮะพี่ไม่ได้ว่างจับโทรศัพท์เลยแม่แสงพี่ขอโทษนะแม่แสงนะอู้แม็กอร่อยยำจิ้นไก่มากรอบนั้นอ่ะจักรจันนะคะจักรจันนะจักรจันอ่ะครึ่งกระสอบปุ๋ยอ่ะเยอะไหมวันนี้แจ็คลูกค้าเยอะมากพี่สาวมาไม่ว่างกินข้าวด้วยเลยอ่ะเนี่ยพี่แม็กไปกับแม่ทุกทริปเลยค่ะเนี่ยเนี่ยนี่คือจักรจันนะเนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยนี่คือจักรจันอ่ะเห็นไหมเยอะไปไหมจักรจันอ่ะจะกินหมดไหมเนี่ยเนี่ยอ่ะคนไหนอยากซื้อจักรจันบอกนะคะแล้วส่ง EMS ไปให้นะคะโอ้จักรจันไม่ได้แบบเอาไปคั่วเลยเนาะส่งออกได้เลยอ่ะเยอะมากจักรจันเป็นถุงกระสอบปุ๋ยอ่ะโอ้โหบางคนไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะไปเอาไม้ติดกับเกาสมัยก่อนพี่เป็นเด็กตอนที่พี่เป็นเด็กเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่ก็อาจจะเป็นแบบเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนาะแล้วพี่เองอ่ะก็เล่นกับเด็กผู้ชายด้วยกันแล้วทีเนี้ยเขาจะเหลาไม้ไผ่เป็นไม้ยาวๆแล้วก็เอาไปกรีดกับยางขนุนหรือต้นขนุนนะฮะแล้วก็เอาไม้ไผ่ยาวๆเนี้ยเอาไปกลิ้งกับยางขนุนนะเอาไปยางกับต้นขนุนแล้วก็เอาไปทําเป็นไม้แล้วก็เสียบไปกับไม้ไผ่ยาวมากแล้วเอาไปแตะนะคะย่องๆไปแล้วเอาไปแตะตัวมันนะคะได้ทีละตัวละตัวละตัวกว่าจะได้ทั้งวันเนี่ย20-30 ตัวเธอรู้ไหมได้แค่นั้นเนี่ยเหนื่อยทั้งวันแต่เอาไม้เนี่ยบ้านห้องไม่เศร้าเลยเดี๋ยวก่อนนะเป็นไม้ไผ่ยาวๆอ่ะแล้วก็แตะใส่กาวไอ้ใส่นั้นน่ะใส่ยางขนุนแล้วก็ค่อยๆย่องไปย่องไปแล้วก็เอาไม้เอาที่มันติดยางขนุนน่ะเอาไปแตะตัวมันนะคะแต๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆลากลงมาแล้วก็จับแล้วก็เอาไปยางขนุนนะครับนี่ไงดูภาษาลำปางครับคุบจักจันใช่ค่ะเอาไปตะคุบนะคะทอดกินแล้วโรยพริกไทยกับซอสนะคะพี่แจ็คไปทำเล็บมาเมื่อไหร่พี่ไม่ได้ไปทำเล็บมานะคะไม่ได้ไปทำเล็บเล็บพี่แจ็คทาสีแล้วก็โดยละรีบไปนะคะรีบทาระยะนี้คือการพักเล็บนะพักเล็บมันลอกมันไปหมดละทำผมโอ้ยตายแล้วลูกชายฉันแม่นครับพงเทพนี่น้องเนมหรือเปล่าลูกพงเทพน้องเนมหรือเปล่าลูกเนมไม่ใช่นะสิแม่นครับแม่นครับแม่นครับเนมหรือเปล่าครับเนมชอบบรรยากาศนะคะอ๋อลำครับนะคะพงเทพ
อันนี้พงเทพนี่คือเนมใช่ไหมลูกเพื่อนเพื่อนพี่แจ็คที่อยู่ทางยุโรปหรือฝรั่งเศสสั่งยากับน้องนุกได้นะฮะสั่งได้น้องเนมค่ะอุ้ยตายแล้วลูกเนมไม่จะคิดถึงนะเนมหรือเปล่าลูกไม่ใช่พงเทพนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะขอดูก่อนนะคะลูกหรือเปล่าวะพงเทพเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วหรอลูกพงเทพบ่ใจครับบ่ใจครับทวิยาพี่แจ็คไม่ได้เล่น Facebook อ่ะพูดเลยนะพี่ไม่ได้เล่นทวิยาพี่ไม่ได้เล่น Facebook ระหว่างวันค่ะแล้วทีเนี้ยพี่อ่ะตัดผมทั้งวันเหมือนกับว่าพี่แจ็คเป็นคนเล่น Facebook แต่จริงๆแล้วคือแอดมินพี่แจ็คเล่นน้องเห็นนะว่าถ่ายทอดสดเมื่อไหร่พี่แจ็คก็ตัดแต่ผมอยู่ในวงนั้นแหละวิ่งกินข้าววิ่งกินข้าวเหมือนเป็นคนเล่น Facebook ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วพี่ไม่ได้เล่นพี่ก็เลยไม่รู้ว่าใครชื่ออะไรไม่รู้ว่าน้องเนมชื่ออะไรใน Facebook นะมาขออนุญาตนะคะสนใจสอบถามยามาดามได้นะคะไปเลยซื้อของกันเลยนะคะซื้อขายกันไม่ว่ากันคนทำมาหากินดีกว่าไปปล้นไปฆ่านะคะฟังฉันไว้นะในความคิดของพี่เดี๋ยวก่อนในความคิดของพี่แจ็คฟังดีๆนะคนไหนที่ทำมาหากินพี่สนับสนุนแล้วพี่เต็มที่มากน้องจะให้พี่แจ็คช่วยอะไรบอกแต่ไม่ใช่มายืมเงินยืมทองเช่นพี่แจ็คได้รับอินบ็อกซ์ให้พี่แจ็คช่วยทำบุญเหมือนพี่ดิวทุกอย่างแต่การทำบุญไม่มีตัวตนไม่โทรศัพท์เหมือนพี่ดิวทุกอย่างที่โทรมาแล้วให้เราแล้วก็ส่งมาว่าสถานที่ตรงนี้ขอเงินขออะไรพี่เองไม่สามารถให้ได้เพราะพี่เป็นคนไม่ได้ทำมาค้าขายพี่เป็นคนหากินด้วยลำมือลำแข้งลำตีนของพี่แล้วก็อีกเคสหนึ่งก็ใช้จ่ายเกินตัวยืมเงินอินบ็อกซ์มายืมเงินเดือดร้อนเขาบอกว่าเดือดร้อนหนักที่สุดเดือดร้อนมากถามว่าน้องเดือดร้อนเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขาใช้ไปเอาเงินเอาบัตรเครดิตไปรูดแล้วใช้กะจ่ายเกินตัวตอนนี้เขากุ้มใจและเครียดมากแต่ถึงยืมไม่เยอะแต่มันเป็นหลักพันแต่ก็มันมีค่าสำหรับพี่มากฟังไว้นะแล้วก็แม้แต่กระทั่ง500 200มีความหมายสำหรับพี่นะมีมากเลยพี่ไม่ได้รวยแต่พี่เป็นคนยืนตัดผมคนจะได้ตัดผมแต่ละคนมันเหนื่อยนะจำไว้นะว่ามันเหนื่อยแล้วคุณเห็นเขาทำอ่ะเขาไม่ได้เงินแล้วหล่นใส่หน้าแข้งหน้าขาแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ลูกน้องมาตัดผมเลี้ยงเขาลูกน้องพี่ไม่ได้มาตัดผมแล้วเลี้ยงพี่แจ็คนะพี่ตัดผมเลี้ยงลูกน้องนะเข้าใจใหม่ด้วยไม่ใช่ว่าคุณมาตัดผมคุณมาทำงานเลี้ยงยายแจ็คขอโทษกลับไปคิดใหม่ให้คุณกลับไปคิดใหม่คนไหนที่เป็นลูกน้องฉันหรือเป็นทีมงานฉันคุณไม่ได้เลี้ยงฉันคุณเลี้ยงเป็นคุณเลี้ยงเราเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าทำงานด้วยกันเป็นทีมคุณทำฉันทำคุณไม่ได้เลี้ยงฉันเราทำงานร่วมกันไม่ใช่ว่าอีนี่สบายมากเลยเขามันรวยเขารวยนี่หว่าเขามีตังค์เพราะว่ากูซื้อรถให้ยายแจ็คนี่หว่ากูหาเงินกูตัดผมเนี่ยให้ยายแจ็คซื้อรถนี่หว่าขอโทษศึกษาด้วยประวัติเขายังไงดูด้วยเขาไม่ได้เอาเงินจากร้านหรืออะไรที่เงินที่เป็นน้องๆมาตัดผมกินข้าวแต่ละมื้อมันกี่พันวันหนึ่งมันตัดกี่คนนะแล้วทีนี้พี่จะบอกว่าไลน์มาขอยืมเงินโดยการเอาไปใช้หนี้บัตรเครดิตหนึ่งนะอีกเคสหนึ่งนะอีกเคสหนึ่งนะยืมเงินไปใช้หนี้บัตรเครดิตใช้บัตรเครดิตเกินตัว2ชวนทำบุญโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวพี่ไม่ขอทำจบนะคะแล้วก็พี่ดิวก็เพิ่งโดนไปโดนเป็นเคสเดียวกัน3เคสที่3เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยนะมาสมัครงาน
แต่ไม่โผล่มาสมัครงานแต่ไม่โผล่แต่มีเบอร์โทรมาแล้ววันหนึ่งไลน์มันเด้งมาหากันไม่เคยเจอหน้ากันเลยเป็นช่างตัดผมเป็นช่างตัดผมจะมาสมัครงานบ้านพี่แจ๊คร้านพี่แจ๊คแล้วไม่ได้มาหากันไม่เคยเจอหน้ากันเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วแค่ไลน์มันเด้งมาอัตโนมัติว่าเคยโทรหากันและแล้วก็ทักทายมาหาพี่โดยที่ยืมแล้วก็ไลน์มายืมเงินเพื่อที่จะเอาไปใช้เพราะเปิดร้านเองแล้วไม่มีลูกค้าไมเกรนกูจะแดกกูอยากรู้ว่ามนุษย์สมัยนี้มึงใช้อะไรคิดฮะพี่อยากรู้ว่าคุณเอาบรรทัดฐานอะไรหรือเอาอะไรคิดตรงเนี้ยคุณมาสมัครงานคุณโทรหาฉันว่าคุณจะมาทำงานแต่คุณไม่มาจู่ๆไลน์เด้งเป็นเพื่อนกันอัตโนมัติแล้วคุณก็ไม่มาผ่านไปปีหนึ่งสองปีคุณก็ไลน์มาหาฉันว่ามีเรื่องเดือดร้อนตอนนี้เปิดร้านเองไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเขาจะมาไล่แล้วแล้วโทรมายืมเงินไลน์มายืมเงินโอ้โหอีดอกพวกนี้มึงต้องเจอตีนมันต้องเจอตีนชุดใหญ่บอกเลยว่าตีนสถานเดียวบอกได้เลยกูและเชื่อมึงเลยกูอยากรู้ว่าใจมึงคิดด้วยอะไรเนี่ยมันมีหลากหลายนะคุณแล้วก็น้องๆเพื่อนๆอย่าลำคาญฟังนะฟังวันนี้คุณเป็นเพื่อนฉันยอมรับค่ะคุณเห็นว่าพี่แจ๊กมีตังค์นะคุณเห็นว่าฉันมีเงินแล้วคุณเป็นเพื่อนฉันฉันทำอะไรถูกต้องหมดไม่ว่าฉันจะขี้ฉันจะตดฉันจะเยี่ยวฉันจะอ้วกแตกฉันจะกินผู้ชายฉันจะทำอะไรผิดคุณก็หาว่าฉันถูกต้องหมดแต่คุณรู้ไหมว่าการที่คิดว่าเขามีเงินเนี่ยคุณน่ะเดี๋ยวนะฉันจะบอกว่าอะไรวะเงินมันไม่ได้ลอยมาน่ะรู้ละว่าจะพูดอะไรมันเบอร์ไปอ่านคอมเมนต์เกินไปอ่านคอมเมนต์แล้วสมองมันไปไม่ได้พี่จะหยุดคอมเมนต์แล้วพี่จะไปเรื่อยๆนะคืออย่างนี้คุณเนี่ยคิดว่าเขามีเงินคุณก็ชื่นชมแต่คุณรู้ไหมวันนึงอ่ะเขาไปทำมาหากินโดยการที่เขาเล่นเนี่ยนี่คือฉันไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์ฉันไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์ฉันไม่ได้ขายแต่ทุกคนก็คิดว่าฉันเป็นเจ้าของแล้วก็คิดว่าฉันขายโดยตรงแล้วก็ฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองอ่ะจะต้องมาอะไรเพราะไปพี่คนเป็นคนตัดผมปากมีปากเดียวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จบแล้วไม่ได้มีพันธะอะไรคนไหนฝากร้านอย่าลำคาญกันอย่าลำยัยเพราะว่าพี่แจ็คไม่ใช่ดาราแล้วก็ไม่ใช่อะไรสักอย่างฝากกันไปฝากกันมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณรู้ไหมว่าฉันไปเห็นกับคนหลายคนเพื่อนโยตัสก็เพิ่งจะโดนลอยแพเอาเงินไป 500,000 กว่าบาทไปซื้อผลิตภัณฑ์กองไว้ที่บ้านอยู่ยี่ห้อหนึ่งไม่สามารถบอกได้ตอนนี้หลายแฟนเพจหลายเพจกำลังจิกเขาอยู่กำลังจะจี้เขาอยู่เขาซื้อสินค้ามาตุนและของขายไม่ออกเพราะว่าเจ้าของแบรนด์โดนปี้แล้วก็อีเจ้าของแบรนด์ก็ทิ้งเขาถึงไม่ปี้ก็ทิ้งประวัติคือทิ้งทุกทีมทิ้งดีลเลอร์นะคะเปลี่ยนแพ็กเกจหนีบ้างอะไรบ้างเยอะแยะมากมายถ้าคุณสะดวกใจยังไงคุณก็ตามนั้นนะแต่ทางนี้เป็นเพื่อนพี่แจ็คพี่ส้มโอบางคนน่ะไปซื้อหมดเงินไป 500,000 กว่าบาทเป็นดีลเลอร์แล้วอีเจ้าของแบรนด์ปล่อยสินค้าใหม่มาทับสินค้าเก่าขายไม่ออกและไม่ดันตัวเก่าโอ้โหเหี้ยมากหลายคนโดนมากมายมหาศาลเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพโดนอย่างจังจำไว้นะของถูกไม่มีในโลกคุณอยากได้ของถูกไม่มีนอกจากเขาจะแจกนอกจากว่าเขาจะแจกในลักษณะที่ว่าวันเกิดเจ้าของร้านทองวันเกิดเจ้าของคนนั้นคนนี้วันเกิดเจ้าสัววันเกิดเจ้าสัวอยากจะให้อยากจะคืนสังคมให้คนจนเข้าแถวแจกข้าวสารแจกเงินคนละ100คนพิการ400อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ในยูไลท์เพิ่งออกไปวันนั้นน่ะนั่นคือของฟรี
นั่นมีที่เขาอยากให้แต่มันมีคำว่าแต่ลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ก็อย่าไปหลงเชื่อนะกับเอาเงินมาแจกมาอะไรเนาะเพราะว่าพี่ขออย่าไปเอาพี่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook เนี่ยเขาไม่อินบ็อกซ์ถ้าสมมติเขาไม่ขายของแล้วเขาก็ไม่มีเงินใช้จู่ๆเขาอินบ็อกซ์ไปยืมเงินคุณคุณก็ด่าเขาเขาจะโกงเงินคุณเขาจะโกงเงินคุณโดยการที่อินบ็อกซ์ไปหาคุณแล้วหลอกให้คุณทำบุญแล้วเขาจะเอาเงินมาไว้ใช้จ่ายเขาก็ไม่ได้ทำแต่เขาเลือกที่จะมาขายของเป็นอาชีพสุจริตลกหูลกตานิดหน่อยไม่เป็นไรกดไลค์กดแม่งกดไปเลยมาร์คซักเกอร์เบิร์กมันก็เหี้ยกับเราเข้าใจไหมมาร์คซักเกอร์เบิร์กมันก็เหี้ยมันก็อยากจะได้เงินได้ทองนี่นั่นเดี๋ยวรอ Facebook หลักพี่กลับมาก่อนนะ Facebook หลักตอนนี้โดนบล็อกเนื่องมาจากว่าวันนั้นแบบไปเปิดหมวยแค่เนาะFacebook หลักวันนั้นทำอะไรวะวันนั้นอะวันนั้นทำอะไรกับใครอะFacebook หลักอะ Facebook หลักพี่แจ็คโดนบล็อกอะเนื่องมาจากอะไรเล่นกับเกอร์ใช่ไหมที่เกอร์ใส่กางเกงในใช่ไหมแล้ววันนั้นอะวันนั้นอะวันที่พี่แจ็คอะให้เกอร์ใส่กางเกงในของขวัญอารักอะแล้วลองกางเกงในกันอะแล้วเกอร์อะเกอร์นะเขาใส่กางเกงในแล้วลองกางเกงในแล้วรูปพี่ใส่กางเกงในสีส้มอีกวันนึง Facebook ไลฟ์ของพี่แจ็คโดนบล็อกไลฟ์ Facebook หลักอะค่ะโดนบล็อกพี่ก็เลยไม่มีที่ไลฟ์ก็เลยไลฟ์ในเพจต่อนะเป็นอะไรคะแล้วก็การไลฟ์วิดีโอต่างๆหรือการขายของอ่ะอย่าไปว่ากันอันนี้พูดเลยพี่ส้มหนูเห็นดีเห็นงามกับพี่หลายคนน่ะคุณไม่ไลฟ์หรือคุณไม่ช่วยเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณกลัวเขาได้ดีใช่ไหมหรือคุณต้องการอะไรจากสังคมถ้าเขาไปเป็นโจรคุณก็ด่าเขาเข้าไปโกงชาวบ้านคุณก็ด่าเขาคุณมาขายของคุณก็ด่าเขานี่แหละค่ะสังคมไทยเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปวุ่นวายอย่าไปอะไรกับเขามากมายนะอย่างแม่น้องบอลน่ะพี่แจ็คเห็นแม่น้องบอลเล็กนะขึ้นสเตตัสเครียดเรื่องเงินทองแล้วก็บนพี่ดิวมาแจ้งพี่แจ็คว่าพี่แจ็คน้องบอลเล็กอ่ะพี่ได้ข่าวว่าเขาเป็นเสาหลักของบ้านแม่บ่นเครียดมาหลายวันเครียดบ่นแต่เรื่องเงินเรื่องทองในหัวฉันเนี่ยฉันจะต้องช่วยลูกน้องฉันเด็กมันน่ารักเด็กมันเป็นเด็กดีไอ้น้องบอลเล็กก็บ้านลำบากไอ้บอลใหญ่ก็บ้านลำบากบอลใหญ่อยากทำอะไรสนับสนุนกันไปไอ้แม่ก็ลำบากทุกคนลำบากหมดเลยแต่แล้วฉันก็ช่วยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันโอ้ยแฟชั่นโชว์นะคะใช่กะไม่เห็นหมอยเกอร์ค่ะโดนทำไมบล็อกมันเห็นควยนะคะเพื่อนขายของพี่อ้วนรีเทิร์นอ่ะเขาบอกว่าฉันเนี่ยกดทุกที่ฉันทำทุกอย่างฉันไม่ได้ซีเรียสพี่อ้วนกับพี่แจ็คมีความคิดคล้ายๆกันหลายๆอย่างนะฮะช่วยกันไปพี่นิกสมิธเขาไม่ได้บางคนเขาไม่ได้มีพื้นฐานร่ำรวยมาหรืออะไรมานะฮะวันนี้โอ้ตายละแล้วถ้าตัวพี่แจ็คเองทำตัวรังเกียจเบียดฉันสมมติว่านะถ้าสมมติว่าพี่แจ็คทำตัวรังเกียจเพื่อนนึกในทางกลับกันฉันเอาตัวรอดแล้วในสังคมเนี่ยฉันรอดฉันไม่ได้เดือดร้อนแต่ฉันน่ะแอนตี้คนขายของทำตัวแอนตี้น่ะมันน่าเกลียดนะคะช่วยกันดีกว่านะคนไหนแอนตี้น่ะจับเขาได้กระแทกเขานะเอาปากแตกนะเนี่ยกดไลค์ให้เพื่อนกดไปนะคะอย่าไปแคร์มาร์คซักเกอร์เบิร์กมากนะวันนี้หลายๆคนทำมีแฟชั่นโชว์พี่ไม่ได้ไปนะคะพี่อยากไปดูมากแฟชั่นโชว์มีแต่คนเชิญไปเนาะแต่พี่ไม่ว่างไปอยากไปมากพูดตรงๆแฟชั่นโชว์จบข่าวนะคะแค่อยากไป
พี่แจ็คมองตัวเองอยู่ไหนทำอะไรอีก10 ปีข้างหน้าเป็นคำถามที่ดีค่ะน้อง10 ปีข้างหน้าพี่ไม่รู้ว่าพี่จะมีชีวิตรอดหรือเปล่าฟังดีๆนะแต่พี่เตรียมแผนเอาไว้ที่บ้านพี่แจ็คมีนะคะพี่แจ็คก็มีอยู่ที่เรียบด่วนรามอินทราแล้วก็มีที่คอนโดที่นี่แล้วก็คอนโดตรง3 ย่านก็เก็บเอาไว้แล้วก็คือไปๆมาๆ3 ที่ที่กรุงเทพ10 ปีข้างหน้าทำอะไร10 ปีข้างหน้าอยู่ต่างจังหวัดก็ได้อยู่กรุงเทพก็ได้นะวันนี้อย่าไปซีเรียสไม่รู้ว่าพรุ่งนี้คุณจะตายวันตายพรุ่งคุณจะไปคิดว่า10 ปีข้างหน้าทำอะไรนะอะไรเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเอาวันนี้ให้มันจบๆไปแต่วันนี้คุณต้องทำให้ดีที่สุดจำเอาไว้นะคะแล้ววันนี้ดิฉันได้ตัดผมให้กับผู้บริหารของไทยพาณิชย์คนหนึ่งธนาคารไทยพาณิชย์เขาบอกว่าแจ็คพี่ไม่ได้เจอแจ็คเดือนครึ่งพี่ไปภูเก็ตมาพี่ไปทำไมคะพี่เขาปิดกัน100 กว่าสาขาเขาปิดสาขาเขาปิดแล้วเขาเอาคนโยกย้ายไปทำอย่างอื่นนั่นคือของไทยพาณิชย์อันนี้คือผู้ใหญ่นะคะเขาพูดแล้วเขามาตัดผมฉันได้ตกอกตกใจหมดเขาไปปิดทำการปิดไปเป็นเดือนครึ่งที่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นแล้วอะไรกำลังมันจะแย่เพื่อนเพื่อนอย่าไปซีเรียสอะไรมากใครมีปัญญาอะไรใครชอบอะไรก็ทำกันไปนะชีวิตอย่าไปซีคิดมากวันพรุ่งนี้พี่ตายพี่ก็ไม่เสียดายชีวิตอย่างน้อยพี่ก็ยังมีน้องพี่มีญาติพี่ที่รับของรับมรดกอะไรเยอะแยะมากมายแล้วน้องพี่เองก็ทำมาหากินได้พี่แจ็คส่งทุกคนหนึ่งฝั่งแล้วไงค่ะสนับสนุนเพื่อนๆทุกคนครับอ่ะมาคุยกันอีกเรื่องนึงได้ไหมถึงฟังหลายๆอย่างมาคุยกันอีกนิดนึงอีกเรื่องเดียวนะคะอีกเรื่องเดียวมาฟังนิดเดียวเรื่องนี้ฟังไว้นะมันมีบางอย่างที่เราไม่รู้อีกหลายๆเรื่องนะคนเราเนี่ยน่ากลัวแก่แล้วก็ยังน่ากลัวอีกเนี่ยเสียงรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมกูไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยพี่ขอพูดนะพูดลักษณะที่ว่าพี่ไม่เอ่ยถึงใครมีอยู่ที่หนึ่งดีกว่ามีอยู่คอนโดหนึ่งเราจะไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเราจะหนีกฎหมายทุกอย่างแล้วฟังไว้นะเดี๋ยวฟังไว้น่ากลัวมากมันมีคอนโดอยู่คอนโดหนึ่งที่หลายๆอย่างที่โดนผู้ประกอบการทำให้ลูกบ้านทะเลาะกันโดยที่ลูกบ้านเนี่ยก็ฟังความจากตรงนี้แต่แล้วเนี่ยมันมีมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอีทางบริษัทเนี่ยใหญ่ที่เป็นคนก่อสร้างคอนโดนั้นได้ทำการจ้างเนี่ยจ้างถูกคนอีกนะคะจ้างนักเขียนเลยแหละนักเขียนแบบน่ากลัวนักเขียนในร่างอวตารแฝงตัวอยู่ในกลุ่มของคอนโดโดยที่ว่าไม่มีตัวตนเป็นนักเขียนจบนะคะจบดีด้วยจบอักษรนะคะจบอักษรการศึกษาดีมหาลัยดังจบอักษรศาสตร์มหาลัยดังเขียนเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนฟังดีๆนะคะเขียนเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนเขียนเป็นเรื่องเป็นราวทุกอย่างสุดท้ายตกท้ายด้วยยกหางตัวเองทำท่าว่าตัวเองอยู่ในที่ประชุมไม่ออกเสียงไม่อย่างผมเห็นอย่างนั้นความจริงเขาคือผู้หญิงแต่แอปเป็นผู้ชายสร้างตัวตนเป็นชายแต่ไม่มีตัวตนไปร่างอวตารซึ่งน่ากลัวมากในคนในยุคปัจจุบันนี้นะมีคอนโดหนึ่งนะคะที่โดนเจ้าของโครงการหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่เราไม่เอ่ยชื่อใครใดๆทั้งสิ้นน่ากลัวคนแบบนี้น่ากลัวมากแต่คุณรู้ไหมว่าคุณอย่าเดินผ่านถนนหรืออะไรนะคะถ้าฉันเห็นฉันจะเอารถทับคุณนะคะฉันจะเอารถทับคุณตายนะคะอีเหี้ยนะกูบอกเลยนะมันน่ากลัวมากคุณแฝงอยู่ในกลุ่มคุณมีสมมติว่าพี่อยู่ในกลุ่ม
พี่เขียนยังไงก็ได้เป็นอีกคนหนึ่งแต่พี่แอปว่าเป็นพี่เป็นผู้หญิงอีกลายหนึ่งแต่ว่าพี่แจ็คแล้วก็มีอีกลายหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วดึงเข้าไปอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคอนโดหนึ่งน่ากลัวเราจะไม่เอ่ยชื่อใดๆทั้งสิ้นนะแต่อย่าให้รู้แต่รู้ละคร่าวๆละรู้ทุกอย่างเพราะการเขียนต่างๆแล้วก็ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้ทุกคนไม่รู้ทุกคนไม่รู้พฤติกรรมของคุณคนรู้ประมาณ100-200คนแล้วจากคน300-400กว่าคน500กว่าคนเนี่ยคนเขารู้คุณประมาณ2ประมาณ100กว่าคนแล้วเขารู้ว่าคุณเป็นใครคุณไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่น่ากลัวนี่ยิ่งกว่าในโลกสังคมของกรุงเทพเพราะฉะนั้นแล้วเราเจอผีแบบนี้เยอะนะคะทำได้ทุกอย่างการศึกษาสังคมไม่ได้ช่วยอะไรให้เขาคุณเห็นอยู่นะคะใช่มันมีปัญหาพี่เต๊ะหนูไม่น่าเชื่อเลยสัญญาณนะคะไม่ใช่พี่ไม่เอ่ยชื่อนะคะเจ้าของโครงการเอาเงินมาปั่นสุดพลังกลัวเสียเงินเยอะโอ้ยกูจะเป็นลมเห็นแล้วถามว่าน่ากลัวไหมไม่ได้น่ากลัวเพราะคุณไม่ใช่โจรแต่คุณเป็นร่างคนในอวตารเป็นร่างอวตารเป็นอวตารในร่างคนคุณเจอฉันเจอคุณที่ไหนฉันจะเอารถทับคุณเหมือนเขียดเลยค่ะอีเลอีดอกนะคะค่ะเขาพิมพ์อะไรวะน่ากลัวน่ากลัวยิ่งนะเขาคิดว่าคนอื่นโง่พอเขาอะนะคิดว่าคนอื่นโง่ในสายตาของคนเขาเขาคิดผิดน่าสงสารนะคะเขาเป็นมนุษย์ป้าแก่มากเป็นมนุษย์ป้าที่ตกยุคนะคะเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาตายหมดแล้วเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาตายหมดแล้วแต่เขายังไม่ตายเขาหลงยุคอยู่ในยุคนี้พี่ไม่เคยเอ่ยถึงใครเขาหลงยุคอยู่ในยุคนี้แล้วเขาคิดว่าคนอื่นโง่หมดงงมากกูเขาดูถูกเพื่อนร่วมโลกหรือเพื่อนร่วมสถาบันหรือเพื่อนในสังคมโง่อีควายโง่มากตรงนี้นะคะฉันไม่อยากจะพูดเพราะเพื่อนใน Facebook ก็แก่เข้าใจไหมเพื่อนใน Facebook ไม่ใช่อายุน้อยกันเลย50 4 50กันหมดมันน่ะ5 60แล้วนี่เล่าให้ฟังน่ากลัวนะคะค่ะฉันเป็นคนง่ายๆแต่ไม่ได้นะคะขอแยกพี่แจ๊คขายของไปเลยขายไปเลยนะคะขายได้นะคะขายไปนะคะแต่ขายของมาดามเปลนะแต่มาขายถ้วยจานกะละมังถังหม้อกูตบนะคะมึงมาขายมาขายยาลดความอ้วนของเจ้าอื่นกูตบนะคะกูบล็อกไลน์อีกนะคะขายของมาดามเปลนั่นแหละนะคะมันจะมาฝากร้านหน่อยนะพี่แจ๊คฝากร้านหน่อยอะไรอย่างงี้นะอ้อยสวัสดีครับพี่แจ๊คไม่ค่อยได้ดูเชิญชวนคิดถึงฝากภาพไปให้กับน้องอิ๋วนะคะอ๋อแม่น้องแม่พี่แจ๊คจะไปหาอยู่พี่สวัสดีแม่แอนสวัสดีนะคะแม่เจสสิก้านะคะค่ะเนี่ยขายใหญ่ขายตั้งแต่นกยูงขายตั้งแต่ขนนกยูงเดี๋ยวกูดึงขนนกยูงให้ร่วงเดี๋ยวก่อนนะคะพอก่อนนะคะขายของนะขอขายให้มาดามหามเอ้ยขายได้ละคนนกยูงเดี๋ยวขายหมอยอีกแล้วเดี๋ยวขายหมอยอีกแล้วนะคะเขาบอกว่ามาดามมาดามมีจะขายได้ยันเสาเข็มยันกล้องวงจรปิดเลยล่ะคะเดี๋ยวจิกหีนะคะเมื่อคืนเล่าต่อพูดเล่นเอาขายก็ขายไปเถอะฉันไม่ว่าหรอกหาลากพวกนี้ขายก็ขายไปเถอะมาร์คซักเกอร์เบิร์กมันก็ไม่ว่าฉันก็ไม่ว่าขายไปร่ำรวยกันทุกคนมีเงินมีทองใช้ตีมาสอกฝากซองพระป่าให้นักตบนะคะระยะนี้ไม่ว่างใส่ซองนะจ๊ะฝากร้านฝากไปเลยเห็นไหมกูก็แวบหนึ่งแหละเห็นไหมสันดานพี่แจ๊คก็ออกละตอนแรกก็บอกฝากเลยทำมาหากินสนับสนุนก็คิดอย่างเดียวคิดว่ามีแต่ของมาดามคิดว่ามีแต่ของน้องเรา
ที่ไหนได้เขาฝากแต่ละคนนกยูงยันถ้วยถังกะละมังหม้อมีเครื่องฮะกูก็เริ่มเป็นสันดานละเห็นไหมเอางี้พูดใหม่ฝากแม่งทุกอย่างเลยฝากไปนะคะก็ลืมนะก็ลืมตัวไงสันดานมันเริ่มอ่ะออกแล้วไงขออย่างเดียวห้ามฝากสองพระป่าฝากได้ฝากเสียงอะไรวะระเบิดเขายิงกันขายแพมเพิ่มแพมเพิดขายควยก็ขายมานะคะขำเล่นกันแซวๆกันนะฮะฝากเพื่อนๆนิดนึงนะคะพี่แจ็คมีน้องผู้ชายคนหนึ่งอ่ะชื่อน้องเติร์ดนะคะคุณแม่ฝากมาทำงานกับพี่แจ็คเติร์ดเป็นเด็กการศึกษาดีนะคะมาเป็นแอดมินกับพี่แจ็คน้องเติร์ดจบม.6ใช้วุฒิม.6มาทำงานน้องเติร์ดแล้วก็โรงเรียนที่น้องเติร์ดจบถือว่าโรงเรียนดังนะนะฮะแล้วก็ถือว่าโรงเรียนดังเลยแล้วก็พี่แจ็คเองถือว่าโรงเรียนเติร์ดเป็นโรงเรียนที่ดังนะฟังนะพี่ตอนนี้ไม่ได้รับแอดมินอีกแล้วพี่พอก่อนเยอะเกินเหตุตอนนี้พี่แท็กรับสมัครเด็กสาวผมเพื่อที่จะให้เด็กสาวผมคนใหม่ไปทำงานแทนเด็กคนเก่าแล้วเพื่อจะเอาคนเก่าสอนตัดผมกันกับพี่โอมนะฝากได้ฝากไปเมื่อกี้แซวกันเล่นนะคะรู้แล้วเขาแซวเล่นมันเป็นมุกนะคะพี่แจ็คจะสอนเด็กตัดผมลูกหลานคนไหนว่างจากงานจากอะไรเงี้ยหรือที่อยากจะมาบอกนะคะเพราะว่าพี่จะกระดันรุ่นที่6ไอ้รุ่นที่5ให้มันจบนะฮะแล้วก็คนไหนที่อยากจะเรียนนะคะแล้วก็ไปทำงานก็ตามนั้นแต่คนไหนที่พูดถึงคนไหนที่ไม่มีเงินเรียนแต่ถ้าคนไหนมีเงินเรียนไปตามสถาบันไปเลยให้ไปตามเรียนสถาบันที่มันได้ใบประกาศนียบัตรไปเลยเพราะว่าทางบ้านพี่แจ็คไม่ได้มีใบให้เข้าใจนะคะไปเลยไปใช้ไปเรียนให้ได้แล้วก็ถ้าบ้านคุณมีตังมีอะไรก็มีเกศสยามมีของชลาชนก็มีเรียนนะคะของชลาชนของคุณสมศักดิ์ก็มีแล้วมีเกศสยามที่เขาเปิดสถาบันสอนตัดผมแล้วก็หลายสถาบันแล้วก็สารพัดช่างนะไปเรียนเลยก็ได้แต่ถ้าคุณเรียนจบยังไงก็เอาให้ถ้าไปเรียนที่อื่นขอให้เป็นช่างที่เก่งมาเลยแล้วมีลูกค้าแล้วอ่ะถ้าไม่มีลูกค้าประจำไม่ต้องมาถ้าเป็นช่างจบใหม่ไม่ต้องมานะคะเพราะว่าร้านเราไม่ใช่ที่รองรับช่างจบใหม่ไม่รับด้วยนะฟันดีค่ะน้องรักขอบคุณนะคะพี่มนัญญาเอ้ยอะไรเหรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่เขาหาพี่ส้มโอเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปฮะเดี๋ยวHUA หัวลืมถามพี่สมโออย่าเพิ่งไปเดี๋ยวแป๊บเดียวคนไหนไปทำงานไปเลยนะคะคุณมารีเมย์เลอร์นะคะเมย์เลอร์ไปเรียนที่อื่นเปิดร้านมายืมเงินได้ไหมคะได้จ้าอีกหีให้นะคะเดี๋ยวเอาหัวกันทุเรียนส่วนที่จันทบุรีกำลังตัดแล้วจะเอาไปฝากนะครับพี่แจ็คไม่ต้องเอามาฝากนะครับไม่เอานะครับไม่เอาพี่จะไปหานะคะพี่ไม่เอานะคะค่ะทำตามออเดอร์เท่านั้นฝากไปเลยใครฝากอะไรฝากไปนะคะฝากขายได้ฝากขายนะใครขายควยได้ฝากขายขายควยขายมาใครขายควยยาว9นิ้ว7นิ้วขายมาเลยเดี๋ยวมีคนซื้อเองกระเทยเยอะใช่เติร์ดยังอ่อนพี่ไม่โทษเติร์ดแม่เขาฝากมาแม่ก็เป็นเพื่อนใน Facebook นี่แหละหัวไม่ยังไม่รับสายคือจะถามพี่ส้มโอค่ะว่าได้ยามาดามหรือยังพี่ส้มพี่แจ็คกระโทรถามหัวว่าเอายามาดามให้พี่ส้มหรือยังไปวัดคุณหญิงส้มจีนบ้านอยู่ใกล้ๆคุณหญิงส้มจีนคุณจงรักบ้านไกลมากพี่ส้มเนี่ยโอ้โหตายละ
พรุ่งนี้หนูเอาไปให้พี่ส้มนะคะที่บ้านนะคะพรุ่งนี้หนูเอาไปให้นะน้องอาจจะติดลูกค้าแล้วน้องไม่ได้ไปบอกน้องหัวแล้วตอนนี้พี่จะขอโทษแทนน้องหัวด้วยหัวเมายาคุมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้นินทานะคะเดี๋ยวขอโทษแทนน้องก่อนขอโทษพี่ส้มนะคะไม่ได้เดี๋ยวพี่จะเก็บไปให้พรุ่งนี้ฟังนะพี่ส้มหนูจะหาพี่ส้มพรุ่งนี้อินบ็อกซ์หากันว่าเราจะไปให้กันที่ไหนหัวเมายาคุมคุณฟิกกาโร่สวัสดีค่ะจากฟิกสวัสดีค่ะนะฮะระยะนี้อยากคุมทำไมนะหัวไม่รับสายนะคะหัวยังไม่รับสายจากฟิกสวัสดีค่ะบอกเป็นอย่างเจ้าไม่เอาไม่เอาพรุ่งนี้หนูไปให้เพราะพี่ส้มบอกพี่ส้มอ้วนขึ้นไงหนูขอโทษหนูเบอร์แล้วหนูลืมลูกค้าหนูเต็มบ้านนะหัวเขาเมายาคุมจะฟิกจ๋าไปนอนกลางวันก่อนนะคะคุณแม่จะฟิกพี่แจ็คอยากถามนิดนึงอะค่ะจะฟิกคุยได้ไหมนะคะคุยได้ไหมคะจะฟิกพี่แจ็คมีเรื่องอยากถามนะคะว่าน้องผู้ชายเนี้ยนอกจากผู้ชายคนนั้นแล้วอะมีผู้ชายคนใหม่อีกไหมอะคะที่เป็นอาหารนะครับที่เป็นอาหารที่แบบว่าจะปลดประจำการเงี้ยมาเป็นผัวเงี้ยไม่เอาเป็นคนขับรถอะมีไหมจะฟิกนะจะฟิกอย่าเพิ่งนอนนะพี่จะขอญาติโทรหาจะฟิกนะจะฟิกนะคืออย่างนี้น้องเขามองพี่แจ็คแปลกๆอ่ะอันนี้พูดเลยนะน้องเขาอะมองพี่แจ็คแปลกมากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องพี่สมโอพรุ่งนี้หนูจะเอาไปให้ให้น้องเอามอเตอร์ไซค์ไปให้ที่บ้านนะจ๊ะพรุ่งนี้พี่แจ็คจะให้น้องบอลเอามอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เอาอันนี้เซเลน่าไปให้พี่สมโอนะคะเอาไปทดลองก่อนนะคะหนูจะไปเอาไปให้พี่สองกล่องนะโอเคดักจับไขมันจบข่าวแล้วก็กลับไปที่เรื่องจ่าฟิกจ่าฟิกคะทหารที่ปลดประจำการหน้าตาดีๆมีไหมแล้ววันนั้นทำไมน้องเขาถึงมองพี่แจ็คแปลกๆอันนี้คือเรื่องจริงนะถามกันดื้อๆเลยนะทำไมเขามองพี่แปลกๆมองทำไมมองแบบนั้นน่ะพี่แจ็คก็ไม่เข้าใจเข็มเคของเรามีเข็มไหมเคแป๊บนึงได้ไหมนะคะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวพี่หนูมีเข็มไหมมีพี่ขอยืมนิดนึงได้ไหมตอนเอิร์ธเป็นอาหารน่ะเต็มเลยค่ะผู้ชายเอาไม่เข็มค่ะเข็มของพี่อยู่ในตู้ไอ้แล้วเอาค่าเชื้อไอ้เข็มใครมันเข็มบีบสิวของเกอร์เอาไม่นี่ของลูกพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาไปเดี๋ยวพี่เอาไปช่วยเองมันไม่ใช่เข็มอ่ะอันนี้มันซิลที่ไหนล่ะไม่ด้านนี้เป็นเข็มถ้างั้นเดี๋ยวเอาชุบแอลกอฮอล์ให้น้องแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอาไปชุบอ่ะที่ไม่อ่ะแค่นิดเดียวมันไม่อะไรแค่ผมมันนิดเดียวมันไม่อะไรหรอกเดี๋ยวไปอะไรนะเขามองพี่แจ็คแปลกมากพี่ขอบคุณมากความจริงพี่มีเข็มอยู่ในห้องแต่ว่าเดี๋ยวหนูถือนี่พี่ครับเกมบอกพี่แจ็คพาเพื่อนมาเยอะเกินน่าจะเขินทำอะไรไม่ถูกเยอะที่ไหนล่ะใกล้ๆสิครับนิดเดียวครับผมมันไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยเซเว่นครับผมซื้อมาให้มันอันเท่าไหร่อย่างเงี้ย20กว่าบาทครับเอาไว้บีบสิวที่หัวผมอะแค่นิดเดียวมันไม่ใช่เจาะเอาเลือดอะไรไม่ใช่นะมันแค่อะไรนะทิ่มเข้าไปมันไม่ได้มันเป็นที่หนังอะมันเป็นที่หนังมันไม่ใช่โดนอ่ะแทงเข้าไปตามร่องหนังใกล้ๆอ่ะอ
พี่ไม่ได้อะไรนะก็คือมันอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมันใกล้ใกล้เลยใกล้ใกล้ผมนะโอเคมาแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวบอกว่าเรานะคะผมทิ่มเนื้อค่ะแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์กับอันนี้เช็ดแล้วนะคะทําความสะอาดแล้วนะทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวหาว่าเอ๊ะเป็นคนสกปรกหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ทิ่มไม่ได้บ่งน้ําไม่ได้อะไรแค่นิดเดียวแค่สะกิดตรงผิวนะคะตรงนิดเดียวตรงนี้นะคะแค่สะกิดนิดเดียวนะอ่ะพี่อ่ะพี่ขอบคุณมากเอออันนี้ดีเนาะอันนี้ยังไงอ่ะอันนี้เป็นบีบสิวโอ้ยเลิศเนาะเซเว่นมีเหรอครับครับเลิศเลิศเลิศนะคะพี่ส้มน้ำหนักขึ้นแต่ความจริงพี่ส้มไม่ได้น้ำหนักขึ้นมากหรอกนิดเดียวนะคะประมาณสัก4-5 โลเพราะเขาเอนจอยนะคะซื้อเนี่ยคนที่เซเว่นไว้เลยค่ะหนีบดีมากค่ะพี่ขวัญอารักษ์ค่ะน้องเขายังไม่คุ้นชินมั้งน้องแจ็คยังแปลกหน้าอยู่อีกแนวหนึ่งคือเขาคงไม่เคยมีสังคมกระเทยก็เลยยังไม่รู้สึกชินแล้วเขาเห็นกระเทยอ่ะวันนี้น้องเจสลองหัดเป็นพรีเซนต์เซรีน่าดีท็อกกับแม่กับเพื่อนแม่เล่นๆผิดถูกบ้างตามความเข้าใจของลูกคือเขาสนใจอยากลองใช้และเป็นตัวแทน3 รายนางดีใจใหญ่เลยตัวแทน3 รายแม่น้องเจสเดี๋ยวพี่แจ็คจะบอกกับมาดามเปรียวนะคะคืออย่างนี้แม่น้องเจสฟังนะฝึกให้เจสพูดเยอะๆแล้วก็การขายของอ่ะลองเอาน้องเจสอ่ะเป็นเด็กลูกครึ่งอ่ะแล้วให้แม่ให้ลูกมาขายนะแม่น้องเจสนะแล้วก็เล่นกันอย่างนี้แหละแล้วเราดันกันดีกว่าแล้วมาดามเปรียวจะไปฮ่องกงนะคะแล้วไปทางยุโรปไปอะไรกันอีกเขาได้ไปท่องเที่ยวกันเยอะมากนะแล้วเห็นเขาไปกันอ่ะไปทริปยุโรปไปมัลดีฟไปฮ่องกงนะเห็นเขาไปพี่จะเห็นในเพจพี่รู้สึกว่าแต่พี่อ่ะไม่รู้ว่าพี่จะได้ไปกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าพี่แจ็คติดลูกค้าตัดผมค่ะนี่ไงขายครีมขายอะไรขายไปเลยลูกขายไปขายครีมขายอะไรขายแต่อย่าไปขายอันนี้นะบล็อกแอนด์เบิร์นของยี่ห้ออื่นมานะกูบล็อกก่อนเลยนะคะพี่แจ็คไม่ได้พี่แจ็คไม่ได้สอนเปิดตัดผมอีกนางฟ้าหน้าหมวยมาสมัครเลยจ้ะนะวันนี้ดูวันนี้โคโหโคหาพี่แจ็คไม่อยู่น้องเต้ค่ะค่ะแม่ดูอเจ้าหรือยังมาดูนี่สาธุข้าพเจ้านะคะนายจันรงนายยานมรวัดจัดของไม่ได้ดูแม้แต่ตอนเดียวอ๋อเจ้าเนี่ยบุพเพสันนิวาสเนี่ยไม่ดูไม่ได้ดูเลยแล้วก็ข้าวยังไม่ได้กินเลยถามว่าอะไรไหมไม่ว่างดูจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้อินด้วยแต่จะให้เล่นเป็นมุกก็อ้อเจ้าอ้อเจ้าพูดเล่นได้แต่ใครเป็นพระเอกนางเอกอ่ะก็รู้อ๋อพระเอกคนนี้นางเอกคนนี้จบนอกทรงผมแบบนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยจบแต่จะให้ไปดูลึกดูอะไรไม่ได้ดูถ้าสาบานได้ไม่ได้ตอแหลถ้าตอแหลขอให้มีอันเป็นไปไม่ได้ดูแม้แต่ตอนเดียวดูแวบๆ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 เห็นในเฟซบุ๊กก็แค่สไลด์ไปแล้วก็เพลงก็ไม่ได้ฟังเพลงเขาก็ไม่ได้ฟังใครร้องบ้างไม่ร้องบ้างใครเป็นคนร้องก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแล้วขอโทษด้วยที่ไม่ได้อัปเดตพี่จะเชื่อว่าหลายคนแหละที่ไม่ได้ดูนะขอโทษจริงๆอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าไม่รู้นะคะเพราะช่วงนี้กินผู้ชายนะอ๋อกำลังเร่งทำยอดค่ะจะไปกับเที่ยวไปเที่ยวกับมาดามแต่พี่แจ็คเองไปฮ่องกงอ่ะพี่เองไปไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเพราะพี่เคยไปอยู่มาปีหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่าตรงลานไคฟงก็สนุกนะมันเป็นอะไร
ตอนนี้คนจีนน่ะมาทำงานที่ฮ่องกงเยอะแล้วก็มาขับรถแท็กซี่เยอะแล้วไม่พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะแล้วก็ไม่ได้ไนซ์นะทีนี้พี่อ่ะรู้สึกว่าฮ่องกงมันเปลี่ยนไปจากอดีตการมากอดีตเมื่อประมาณสิบเกินกว่า15 ปีอ่ะฮ่องกงเป็นอะไรที่คือฮ่องกงจริงๆอ่ะแล้วคนจีนน้อยมากที่มาอยู่ฮ่องกงอ่ะน้อยแล้วก็แต่ระยะหลังๆเนี่ยคนจีนเต็มไปหมดคนฮ่องกงอ่ะได้แต่คิดอยู่ในใจไม่ชอบก็คิดได้แต่คิดในใจว่ามองเขาด้วยหางตาได้แต่ทำได้แค่นั้นมองหางตากับคิดได้แต่ในใจณปัจจุบันคนฮ่องกงเป็นแบบนี้อึดอัดเขาอึดอัดแต่ว่าพี่เองก็เลยไม่ค่อยได้อยากไปมากนะก็ไม่รู้ว่ายังไงนั่นแหละเธอเห็นไหมฉันไปไม่กี่วันฉันเห็นนะแต่เมื่อก่อนพี่ก็อยู่ที่โน่นอยู่เปลี่ยนแปลงเยอะใช่มันเปลี่ยนเยอะสมัยก่อนไปแล้วอบอุ่นอบอุ่นเพราะคนจีนคือจีนอินเตอร์จริงๆนะคะแต่ตอนนี้ไปมันอีกแบบหนึ่งใครเห็นพี่แจ็คใครเห็นไหมนะแล้วก็นะบ้านเราก็ไม่ใช่จะรอดไปว่าบ้านคนอื่นไม่ดีเดี๋ยวว่างจะเอาไปเอาที่ร้านน้องอ้ําไม่ต้องมาก็ได้ลูกถ้ามามาที่ร้านมาเที่ยวยาลดพี่ไม่ได้ขายน้องไปซื้อกับตัวแทนได้เลยเนี่ยเต็มไปหมดนะคะสวยสั่งได้อ้ําอ้ําเนี่ยค่ะน้องคนไหนนะคะที่ขายนะคะพี่แจ็คอ้ําอยากได้ยาลดอ่ะเดี๋ยวว่างจะเข้าไปเอานะคะน้องเดี๋ยวมีตัวแทนอินบ็อกซ์ไปนะคะคนฮ่องกงเดิมๆย้ายไปอยู่แคนาดาเยอะมากเลยครับใช่ค่ะพี่เต๊ะคนฮ่องกงย้ายไปอยู่แคนาดาเยอะมากแล้วก็คนลาวนะคะคนลาวเวียดนามย้ายไปอยู่แคนาดาคนฮ่องกงลาวเวียดนามย้ายไปอยู่แคนาดาเยอะมากพูดเลยเขาไปอยู่บ้านหนาวเมืองหนาวนู่นนะเนี่ยไงใช่ค่ะพี่อาตีอาหมวยแต่งตัวเก๋ๆมีที่มีสไตล์มีคาแรคหายหมดนะคะหายหมดใช่นะคะตอนนี้เดินฮ่องกงกับเดินโรงแรมพูลแมนไม่ต่างกันนะคะเดินฮ่องกงกับเดินเมย่าไม่ต่างกันเลยพูดได้เลยนะคะน้องพอร์ตนะคะน้องพอร์ตที่ใส่กางเกงสีน้ำเงินเสื้อสีขาววันนั้นพอร์ตนะพี่หนูเหงาว่ะไอ้เนี้ยหนูอยากจะไต้หวันก็น่าเที่ยวอยู่นะน้องแจ็คไต้หวันน่าเที่ยวค่ะอ๋อพี่มีกำลังใจยังไงให้ตัวเองนะดูเขากระตือรือร้นอยากทำนะคะพ่อบอกว่าไม่ใช่เหมือนหนูเล่นขายของนะลูกต้องใช้เงินจริงๆลงทุนนะถ้าแม่น้องเจสิก้าเป็นตัวแทนอ่ะพี่แจ็คจะให้เพื่อนๆที่นู่นนะคะช่วยสนับสนุนนะช่วยกันไปแม่นะคะแล้วพี่แจ็ครู้นะคะว่าพ่อน้องเจสก็ป่วยเป็นมะเร็งอันนี้พี่แจ็คทราบซึ้งมากนะแม่น้องเจสวันนั้นแม่น้องเจสสิก้าให้หวยพี่แจ็คมาคือ954594หรือว่า5อะไรสักอย่างเนี่ย594หวยออก559ผิดไปแต้มเดียวถ้าสมมติว่าแต้มนั้นนะแม่เจส300,000นะพี่แจ็คซื้อ3,000คูณ3,000นะคุณแม่น้องเจสรู้ไหมว่าพี่แจ็คอะถ้าสมมติล้านกว่าบาทที่พ่อน้องเจสเป็นอะแจ็คจะไปช่วยเลยนะคะพี่แจ็คคะวันนี้หนูเสียใจจังค่ะหนูไปทำอะไรคะหนูเสียใจอะไรลูกตัวเด็กบําน้อยหําใหญ่นะคะภาษาอีสานค่ะพี่พาคินนะวันนี้เราคุยกันในเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องมีเพศสัมพันธ์มาคุยกันนิดหน่อยเดี๋ยวพี่จะไปแล้วแล้วก็คุยกันถึงเรื่องเพศสัมพันธ์นิดหน่อยพี่แจ็คไปเชียงใหม่พี่ไม่ค่อยจะเอากับใครนะพี่ไม่ได้เอากับพี่ไม่ได้ไปเอากับใครเพราะว่าพี่แจ็คเองอ่ะไม่ชอบคนเตี้ยตันแล้วก็ไม่ได้ชอบคนขาว
หนึ่งนะคะสองคนเชียงใหม่ไม่ใช่สเปกการเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่เท่าไหร่กับตรงนั้นที่ไปเชียงใหม่แล้วก็ใจจริงอ่ะที่ไปเชียงใหม่อ่ะอยากไปเล่นน้ำเรื่องความสนุกสนานมากกว่าเนาะเดี๋ยวไปเมษานี้พี่ไม่หวังพี่เลิกหวังกับคนเชียงใหม่แล้วที่ว่าจะไปนี่นั่นอ่ะจำได้ไหมที่ไปก็วันนั้นก็ได้อีกก้อมาหรือได้เลยนะได้ชาวเขาผอม้งหรืออะไรอ่ะที่ไปขายตัวน่ะที่ร้านนวดอ่ะสองคนอ่ะที่ไปบ้านเป็นหลังเราไปซื้อที่เขาสั่นกระดิ่ง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 วิ่งเข้าแถวกันอีแม็กไปส่งอ่ะพี่อีแม็กกับพี่ดิวไปส่งอ่ะก็เชียงใหม่ไปได้ไปเที่ยวสนุกสนานแต่ว่าจะเอามาเป็นหัวเนี่ยไม่มีเดินเต็มถนนในมานก็หาไม่เจอไม่มีเนาะคนมันทำไปได้กันหมดอ่ะคนหน้าตาดีๆเนาะเข้มๆอ่ะพี่แจ็คไปสาขาสเปลนะคะอยากเจอพี่คุยกับพี่แจ็คอีกจังอ๋อจ้ะน้องอีฟชยารัตน์จันสุตะอีฟอีฟเบาๆอย่าคุมนิดนึงนะลูกอีฟกับหัวเบาๆอย่าคุมนิดหน่อยน้องอีฟอ่ะกินกินจนคิดน้อยอกน้อยใจต่างๆนานามันมีวิธีการกินนะคะอย่าคุมอ่ะกินอีกแบบหนึ่งกินยังไงที่ไม่เออไม่เหลอพี่อ่ะชอบอีฟมากพี่จะไปทำนมที่อีฟทำอ่ะแต่พี่อยากทำมากทำยังไงได้บ้างของอีฟอ่ะทำอ่ะนมนิ่มมากน้องอีฟชยารัตน์คนขอนแก่นแล้วก็พี่ถ่ายรูปอีฟเอาไว้ใช่ไหมพี่ก็ไปปรึกษาเพื่อนเขาบอกให้ลดอีกเอาให้ผอมกว่านี้อีกครึ่งนึงอ่ะไปอุบลฉันโพสต์รูปเมื่อคืนเมียเขาเห็นเดี๋ยวให้ดูนะคะวีรพงษ์เซโลนะคะเป็นไรเคหายใจไม่ออกจมูกเงียบนะถามว่าอร่อยไหมพี่ตินสวัสดีค่ะค่ะก็เมื่อเช้าอะค่ะลงพุงสวัสดีค่ะพี่ตินจังหวัดเชียงรายหนูคิดถึงพี่นะพี่บีหนูคิดถึงหนูเหงานะคะหนูอยากไปเที่ยวหนูคิดถึงวันอดีตเก่าๆที่เราร้องเพลงด้วยกันนะแล้วก็ชยานันงานดีมากดีค่ะดีทุกอย่างดีหมดแต่ว่ามารยาทดีทุกอย่างดีหมด แต่ติดตรงที่ว่าแฟนเขานั่นแหละนะสุดท้ายแม่ก็เปิดให้ดูไม่ต้องถามเวลาลูกค้าเยอะๆไม่ต้องถามฉันจะมาเล่าเลิกงานสุดท้ายแม่ก็เปิดใช่ไหมพี่ชอบงานที่กาญจนะเมืองกาญมากกว่าโอเคจะไม่กลัวนะคะไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบไม่ต้องอายควยก็คือควยนะคะเดี๋ยวพี่ให้ดูไปนี่ฮะ
12คะแนนเต็ม10อย่างนี้นะจ๊ะนะพี่เองก็นิดนึงนะคะก็นี่แหละโทรหาอีงว่าอีงว่าก็ไม่รับไม่ค่อยรับสายอีนี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่ค่อยรับสายมันนอนแล้วยังไม่รู้อ่ะใช่นะคะโทรไปไม่ค่อยรับว่าจะโทรหาหัวนะค่ะเห็นนะค่ะก็นั่นแหละอันนั้นคือตอนเสร็จแล้วตอนเสร็จแล้วนะคะตอนเสร็จแล้วตอนอาบน้ําล้างขวยมาแล้วเข้าใจนะอาบน้ําล้างขวยมาแล้วออกมาแล้วตอนขวยอ่อนตอนขวยอ่อนกําลังจะใส่กางเกงก็เลยถ่ายไว้นั่นคือขวยอ่อนไม่ใช่ขวยแข็งนะคะเอ๊ะทำไมมันเล็กวิทแยกมันใช่หรออันเนี้ยคือขวยอาบน้ําขวยเสร็จแล้วไปล้างขวยแล้วกําลังจะใส่เสื้อผ้าขวยที่ไหนมันใหญ่ขนาดนั้นก็รู้อยู่นั่นแหละเราคุยกันตามภาษานะเพื่อนๆนะไม่ว่ากันนะคะคนที่พี่แจ็คชอบมากและอยากได้เลยนะปีนี้ได้แก่ใครรู้ไหมฉันอยากได้นะคะคนนี้มากนี่คือเทพบุตรมาเกิดเลยนะอันนี้เทพบุตรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนเราเนี่ยดวงคนไม่เหมือนกันเทพบุตรจัสตินน่ะดวงไม่เหมือนกันจริงๆบางคนไม่หล่อแต่ดังหน้าเหี้ยหน้าเหียบดังแต่คนหล่อไม่ดังโลกมันไม่ยุติธรรมเข้าใจนะที่เราพูดกันเดี๋ยวหนุ่มจัสตินหัดเดี๋ยวจะถ่ายแบบด้วยกันอยู่นะนี่ไงวาสนาก็ขายขนมบราวนี่ไงนี่ไงบราวนี่ไงเป็นหนุ่มจัสตินนะคะเลิศเนาะเปไม่ได้ที่บ้านเขาทำอาชีพอะไรรู้ไหมเปไม่ได้เลยนะคะเอามาเลี้ยงไม่ได้เลยที่บ้านเขาทำอสังหาริมทรัพย์คุณแม่ซื้อมาไอ้ซื้อคุณแม่รู้สึกว่าอสังหาริมทรัพย์โลกมันเป็นอย่างเงี้ยอุ้มกับฮอปอ่ะทำไมเล่นเกมดังมากอ่ะจัดค่ะเหมาะสมกันดีไม่ได้ค่ะแม่น้องเจฟขออนาคตต่อไปแม่น้องเจฟจ๋าขอให้น้องเจฟเนี่ยได้แฟนแบบนี้หล่อแบบนี้นิสัยดีแบบนี้นะบอกเลยบอกได้เลยแล้วก็พี่ผู้จัดการส่วนตัวเขาก็คงดูอยู่นะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะคะเขาส่งรูปมาผู้จัดการส่วนตัวเขาเมื่อวานวันที่22นะคะส่งมาให้22เขาส่งมานะคะ22มีนาเมื่อวานวันก่อนเนี่ย
ขอบคุณพี่แจ็คครับนาวินบอกพี่แจ็คใจดีจังอันเนี้ยเนาะน่ารักเนาะนาวินอ่ะสูง190ขนลุกเลยนะฮะเขาเล่นโทรศัพท์นะเขาเล่นโทรศัพท์เดี๋ยวพี่อ่ะเดี๋ยวอีกเรื่องเดียวพี่คุยเรื่องแป๊บเดียวก็ปิดนะคะเดี๋ยวขอเกินกันที่พี่แจ๊คเขาพูดหาว่าอีแจ๊คมึงตอแหลหรือเปล่าที่บอกว่าผู้ชายเมื่อคืนเนี้ยที่บอกว่าผู้ชายเมื่อคืนเนี้ยที่ไปทะเลาะกับแฟนน่ะพี่แจ๊คโพสต์รูปอ่ะโพสต์รูปไม่นานอ่ะที่พูดพี่โพสต์รูปนอนด้วยกันเมื่อคืนน่ะนะค่ะทีนี้ผู้ชายอ่ะเขาบอกว่าลบได้ไหมผมทะเลาะกับแฟนพี่บอกว่าถ้าแฟนไม่เข้าใจก็แล้วแต่พี่ไม่ได้ทะเลาะกับคุณและแล้วบายบายเกิดอะไรขึ้นมาดูเรื่องผู้ชายเมื่อคืนบอกว่าจ้างมาปั่นกระแสบอกเขาสิว่าพี่มาจ้างมาปั่นกระแสครับบอกแล้วครับนี่ไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันจ้าทำอะไรอยู่ครับทำงานค่ะครับเห็นไหมเดี๋ยวจะหาว่ากูโง่เอ้ยเลยนะขี้โม้อีแจ๊คหาว่าผู้ชายอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อคืนเขาไปทะเลาะกับแฟนเขาแล้วเขาก็เบี่ยงแฟนอ่ะเดี๋ยวหาพี่แจ๊คพูดไม่จริงฉันน่ะพูดจริงอ่ะมันทำไมไม่เลื่อนไม่เลยอะไรวะไอ้คอมเมนต์คอมเมนต์ไม่เลื่อนหรือเพื่อนจริงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอกไปฝรู้โฆษณาเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับบอกแล้วครับไม่เป็นไรช่างมันช่างมันอ่ะบ่ายบ่ายโทรมาทำอะไรอยู่ครับทำงานพี่เนี่ยพูดจริงเขาบอกว่าหลังจากเขาไปเลิกเขาไม่เป็นไรช่างมันแล้วเขาก็มาหาพี่ทำอะไรอยู่ครับแล้วมาทักกูอีกพี่ดิวสวัสดีค่ะพี่ดิวมาเหรอคะเล่าให้ฟังร้านพี่ไก่ชื่อว่าอะไรครับพี่แจ๊คร้านพี่ไก่ชื่อว่าอะไรครับพี่แจ๊คไม่รู้เหมือนกันนะคะหลังบะใครจะมาพูดเวลานี้คะตำรวจจะจับนะฮะเมียเขายังเหวี่ยงเลยไปเดี๋ยวจิตใจใช่ไหมเดี๋ยวยังไงพี่อ่ะฝากส่งเพื่อนๆเข้านอนแล้วนะโอ้ยน้องหญิงนะคะหญิงเชียงใหม่กดไลค์พี่แจ็คละไปน้องแนนน้องทุกๆคนนะไปไม่ได้อยากร่ำรวยมีเงินทองเหมือนสิ่งอยากได้จากน้องคือคนเป็นคนใจเด็ดเหมือนน้องเรื่องผู้ชายอ๋อคืออยากเป็นคนใจเด็ดเหมือนน้องเรื่องผู้ชายค่ะกินไปเถอะคุณพี่คะไปดีค่ะ